เมื่อสักครู่ที่ท่านสารวัตรได้เล่ามาก็คือมีน้องสาวอยู่ที่อเมริกานะฮะไปเรียนต่ออยู่ที่นั่นก็มีปัญหาเรื่องของเวลาที่จะต้องเดินทางไปหรือว่าหิ้วไปเนี่ยก็เป็นพริกแกงเปียกนะมีทั้งเรื่องของกลิ่นมีทั้งเรื่องของแพ็คเกจจิ้งที่จะต้องแบบห่อหีบให้ดีหรือว่าเรื่องของการที่จะเวลาส่งไปก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะนะฮะก็เลยไปค้นหาข้อมูลแล้วก็ไปพบกับนวัตกรรมใหม่นะฮะในการแปรรูปอยากจะให้ท่านสารวัตรเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะว่าวิธีการแปรรูปด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับขั้นตอนในตอนแรกนะครับ เราได้พริกแกงเปียกนะครับผมก็พยายามค้นหาต่างๆด้วยวิธีการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรนะครับผมก็มีการศึกษาลองใช้เครื่องอบในหลายรูปแบบมากนะครับลองสั่งจากจีนมาอะไรต่างๆมานะครับกว่าจะได้ตัวที่ออกมาได้สมบูรณ์แบบเนี่ยก็เสียทดลองไปประมาณ 4-500 กิโลนะครับแล้วก็มีการศึกษากับเพื่อนนะครับเพื่อนๆแล้วก็ทีมงานที่เรียนด้านฟู้ดไซด์เพื่อนเก่าสมัยเรียนมัธยมนะครับก็ได้แนะนำคำแนะนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบลมร้อนนะครับแล้วเมื่อเรามาอบลมร้อนเสร็จปุ๊บในยุคแรกสุดนะครับก็จะออกมาเป็นก้อนๆแข็งๆนะครับที่ผมทำออกไปเป็นก้อนแข็งๆเนี่ยจะก่อนจะใช้เนี่ยต้องไปละลายน้ำนะครับมันก็เลยสร้างความยุ่งยากที่ว่าเวลากว่าก้อนแข็งๆที่มันอัดแน่นเนี่ยมันจะละลายน้ำมันก็เลยยากผมก็เลยพัฒนาต่อมาถึงระบบการที่ทำเป็นผงครับแล้วก็มีปัญหาอีกมาว่าแล้วต้องไปใส่น้ำปลาเท่าไหร่น้ำตาลปี๊บเท่าไหร่หรือว่าปรุงรสเท่าไหร่ก็เลยพัฒนาไปเป็นรุ่นที่3หรือรุ่นปัจจุบันก็คือเราใส่ส่วนประกอบทุกอย่างลงไปให้เรียบร้อยเลยครับผมนะฮะช่วงแรกๆอาจจะยังมีปัญหาเรื่องของเป็นก้อนใช่ไหมฮะใช่ครับหรือว่าอาจจะยังแบบไม่ค่อยน่าพึงพอใจสำหรับรูปร่างหน้าตาครับผมยังไม่ได้ผงอย่างที่แบบเราอยากจะได้ใช่ไหมฮะใช่ครับคือในตอนแรกสุดเนี่ยมันเป็นเหรียญกลมๆก็คือทำมาเป็นที่มาของชื่อครับฮอตดอทฮอตก็คือจุดๆร้อนๆก็เลยเราทำมาเป็นเหรียญกลมๆแล้วก็ได้ส่งไปให้น้องสาวเนี่ยลองใช้ที่อเมริกาครับแล้วก็เจอปัญหาที่ตามมาคือว่ามันละลายยากครับครับผมก็เลยต้องพัฒนาเป็นรุ่นต่อไปครับก็คือเป็นผงแบบปัจจุบันครับทราบมาว่าเครื่องจักรที่นำมาใช้ในการแปรรูปเนี่ยมาจากสเปนด้วยใช่ครับนะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้เครื่องจักรตัวนี้ในการแปรรูปหรือว่านำมาเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนี่ยผมใช้เครื่องจักรจากจีนนะครับเตาอบจากประเทศจีนซึ่งมาลองใช้เนี่ยมันใช้กระบวนการแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างนานด้วยกำลังไฟและรูปแบบต่างๆก็เลยมีการศึกษาต่อในรุ่นที่ใหญ่กว่านะครับก็เลยได้ไปเจอกับบริษัทก็เลยติดต่อแล้วก็ดีลกันว่าสั่งเครื่องจักรตัวนี้เข้ามาเป็นตู้อบตู้หนึ่งนะครับลองใช้ก็พบว่าลดระยะเวลาในการอบได้ดีขึ้นแล้วก็ความชื้นที่ลดลงเยอะขึ้นครับผมเราเปลี่ยนจากเครื่องอบอันในแรกๆเนี่ยมาเป็นเครื่องอบในปัจจุบันใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งประสิทธิภาพดีขึ้นคุณภาพดีขึ้นใช่ครับอ๋อนะฮะแล้วราคาแพงไหมฮะอันนี้ของราคาเนี่ยครับในต่อตัวเนี่ยครับก็ตกอยู่ประมาณอยู่ในหลักหมื่นนะแต่ว่าพอเราทำในปริมาณมากเนี่ยผมตอนนี้มีอยู่ประมาณ10กว่าเครื่องนะฮะทีนี้ก็สิ่งที่สำคัญนะฮะพอได้เครื่องจักรนะที่แบบว่าเราต้องการละนะเพื่อที่จะได้ให้พริกแกงที่ออกมาเนี่ยมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมากที่สุดก่อนที่จะไปถึงมือผู้บริโภคนี่นะฮะถามที่นึงว่าสำหรับพริกแกงตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษหรือว่าแตกต่างนะฮะจากพริกแกงผงที่อยู่ในท้องตลาดทั่วๆไปยังไงบ้างครับท่านสารวัตรเอาเปรียบเทียบกับพริกแกงเปียกก่อนนะครับก็คืออย่างแรกคือมันน้ำหนักเบากว่าแน่นอนนะครับพริกแกงเปียก1กิโลเนี่ยอย่างเช่นแกงเขียวหวานนะครับจะสามารถทำเป็นแกงเขียวหวานได้ประมาณ 15-20 ชามครับแต่สำหรับพริกแกงของผมเนี่ยสามารถทำเป็นแกงเขียวหวานพริกแกงผง1กิโลนะครับสามารถทำแกงเขียวหวานได้ถึง 45-50 ชามมากกว่าเป็นเท่าตัวนะครับแล้วก็อย่างที่2คือผมปรุงรสให้เสร็จทุกอย่างนะครับได้รสชาติที่แท้จริงด้วยวัตถุดิบชั้นดีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลตะโหนดนะครับหรือว่าจะเป็นพริกกะเหรี่ยงนะครับหรือว่าถ้าเป็นแกงส้มก็จะสำคัญที่มะขามเปียกนะครับเราก็ใช้เป็นมะขามเปียกจริงๆในการทำคัดเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพใช่ครับนะฮะที่บอกว่าได้ประมาณ 40-50 ชามนี่อัตราส่วนเท่าไหร่นะฮะ1กิโลครับ1กิโลน้ำพริกแกงฮอตดอทของผมนะครับ1กิโลกรัมนะครับจะได้ทำเป็นแกงเขียวหวานได้ประมาณ 45-50 ชาม